สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัว transformer เข้าไปในตัวแอมป์นะครับตอนนี้เหตุผลที่ผมจะต้องใส่นะตัวแอมป์ตัวนี้มันจะเป็นแอมป์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นแอมป์ยี่ห้อเฟอร์นันเดซซึ่งมันจะใช้ไฟที่100โวลต์นะครับมันไม่สามารถจะใช้เข้ากับตัวไฟของประเทศไทยได้นะครับประเทศไทยใช้ไฟ220โวลต์นะครับตรงนี้เราก็จะใส่ transformer ที่จะแปลงไฟจากตัว220โวลต์นะครับออกมาเป็น100โวลต์เพื่อเข้าไปเลี้ยงตัวแอมป์นะครับทำให้เราไม่ต้องที่จะต้องหาอะแดปเตอร์มาต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะฝาตัวนี้ออกนะครับวงจรมีฉีดไฟได้ด้านไหนเราก็แกะฝาตัวนี้ออกเราถอดน็อตออกนะครับเราดึงตัวนี้น็อตมันนิดหนึ่งนะครับเราใส่เข้าไปมันนิดหนึ่งเพื่อให้มันดึงเพราะว่าเราจะไม่งัดนะครับเราก็ดึงออกมาเราก็จะเจอวงจรด้านในนะครับตัวนี้ยี่ห้อเฟอร์นันเดสนะครับงานเขาค่อนข้างดีนะครับเขาจะทำงานค่อนข้างเงียบเลยนะครับมันจะเห็นตัวนี้ทำโคมเมอร์ตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวที่แปลงไฟจาก110โวลต์เข้าไปเป็นไฟที่เลี้ยงภายในระบบนะครับเราจะต้องต่อไฟจัมป์ตรงนี้เข้ามาต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นสายไฟที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดสายไฟออกก่อนนะครับสายอยู่ด้วยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะดูทรานสฟอร์เมอร์เรานะครับทรานสฟอร์เมอร์เราจะมีอยู่2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งขาที่เป็น100โวลต์220โวลต์นะครับแล้วตัวฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็นคอมมอนตัวหนึ่งสีดำนะครับแล้วก็ให้เลือกระหว่าง110นะครับสีแดงกับ100โวลต์สีขาวนะครับเราก็จะใช้ตัว100โวลต์นะครับกับตัวคอมมอนสีดำอย่างนี้นะครับที่จะต่อเข้าไปในวงจรต่อไปตรงนี้เราจะมาต่อกับตัวนะครับตรงนี้เราจะมาต่อกับตัวสายไฟนะครับที่จะใช้งานเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดสายไฟตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สายไฟตัวนี้เป็นตัวต่อแทนนะครับแล้วก็นะครับปอกสายไฟมาหน่อยนึงเสร็จแล้วนะครับทำให้เราทำการตัดสายไฟเลยนะครับสายไฟที่เราจะใช้งานนะครับเพื่อเอาไปต่อกับสายไฟตัวสีขาวไฟมันไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราการจะใช้ครับผมเสร็จแล้วนะครับเราให้เราดูดีๆนะครับว่าด้านไหนเป็นไฟ220นะครับด้านไหนเป็นไฟที่เราต้องการจะใช้งานจริงๆส่วนที่นะครับส่วนแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องทำฝั่งที่นะครับติดต่อไฟเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับก็คือฝั่งที่เป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งที่จะขัดตัวเครื่องมาหาไฟ100กับตัวนี้นะครับเราอาจจะใส่ท่อหดนะครับเพื่อเอาไว้ให้เก็บสายให้มันดีจากนั้นนะครับเราก็ป้ายพลาสติกนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวดิลิเทสนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตะกั่วนะครับตะกี้ก็
อลเลย์บอลเป็นเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตัวนะครับเส้นที่สองนะครับทำแบบเดียวกันได้นะครับเราก็เอาตัวครอบปิดเอาไว้จะสวยงามครับท่อหดนะครับมันจะเป็นท่อที่ให้ความร้อนต่อตัวมันจะหดนะครับมันรัดก็ป้องกันการชำรุดของตัวไฟนะครับตัวปกติเราก็จะใช้ฮีทโอเวอร์นะครับตัวเป่าลมร้อนเป่าถ้าไม่มีก็ไปแช็คได้นะครับอันนี้เราเสร็จไปแล้ว1ฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งที่เป็นไฟนะครับที่เราจะต่อออกไปต่อออกมาที่ปลั๊กนะครับสายเส้นนี้อันนี้เราทำการต่อไปแล้วต่อสายไฟเรียบร้อยอันนี้เราก็ทำการปลอกสายไฟตัวที่เราตัดมาที่หนึ่งแล้วก็คือสายไฟแค่นี้นะครับก็ต่อแบบเมื่อกี้เลยอันนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับการต่อตัดออกมานะครับให้มันดีเราก็ใช้ท่อบนเดือนตรงนี้นะครับเราก็จะได้สายไฟมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำงานการเก็บสายไฟเรียบร้อยนะครับอะไรที่นะครับมันห้อยๆอยู่เราก็เก็บก็ทำการไถก็เลยครับเราก็จะได้ตัวแอมป์นะครับที่สามารถจะใช้ไฟบ้านเราได้ครับดูที่ตัว
ราก็เสียบเข้ากับไฟตัดไฟบ้านเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดดูไฟนะครับไฟติดที่ดับนะครับแต่ว่ามาลองนะครับดูว่าแสงพอดีไหมแต่เรามาลองดูก่อนอันนี้ผมต่อไฟเข้าไฟบ้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดไฟที่อุตส่าห์เสียเวลารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ